สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงคิวมาเยี่ยมโครงการนโมพุทธยะที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีย์นะครับก็มีท่านพลเอกณพลบุญทัพอดีตรองสมุราชองครักษ์นะครับเป็นประธานโครงการก็ที่นี่ก็สนับสนุนโดยท่านประยุทธ์คุณสุวิมลมหากิจสิรินะครับกำนันสุเนศวังการผู้ใหญ่อำนาจนะครับเพิ่มพูนสินทรัพย์ก็หลักก็คือทางผมนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ในนามบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดนะครับขอเชิญนะครับเทินอันนี้ก็คือหน้าถนนนะครับพื้นที่ค่อนข้างยาวนะครับทั้งหมดโค้งไปถึงฝั่งนู้นมาดูฝั่งนี้โครงการนี้ก็ค่อนข้างจะได้รับการดูแลจากผู้ที่อยู่อาศัยมาชมทางนี้นะครับโครงการของผมเนี่ยจะเน้นเป็นไผ่นะครับหลังนี้ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับไปดูน้ำโดยดูน้ำนู่นทางโครงการเราเห็นพลังงานแสงอาทิตย์ไกลๆนู่นไหมครับ1 2 3 5แผงนะครับแล้วแอบมาดูก็เลยแอบดูเพราะว่ามันรกนิดนึงเห็นไหมครับพลังงานแสงอาทิตย์ทางเราก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เติมน้ำนะครับในนี้ปลาเยอะเลยนะครับสระ1ไร่นะครับขุดสระให้1ไร่ลึกประมาณ10กว่าเมตรเพราะฉะนั้นน้ำจะไม่ขาดนะครับมาชมบ้านดีกว่าอันนี้คือบ้านที่ปลูกนะครับจะเล็กกว่าที่เมืองกาญหน่อยนึงนี่คือผู้ที่อยู่อาศัยทั้งคู่เลยเห็นเพราะบันสายด้วยไม่งับนะไม่งับมายืนที่หน้าบ้านหน่อยทั้งคู่เลยนะครับเคยเจอเท่าแก่หรือยังยังค่ะหรือเจอผมเองไม่ค่อยได้มาเยี่ยมเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วปีหนึ่งก็ออกเยี่ยมสองครั้งขอสัมภาษณ์นิดนึงอยู่ที่นี่มีความสุขดีไหมมีความสุขค่ะมีความสุขนะค่ะพื้นที่ทำกินข้างหลัง10ไร่ใช่ไหมครับผม10ไร่นะบ้านหนึ่งหลังครับแล้วมีคนมาเก็บค่าช่องค่าเช่าไหมไม่มีก็ต้องขอบคุณท่านกำนันสุเนศครับท่านก็เป็นประธานเดี๋ยวท่านก็จะมานะครับแล้วตอนมาอยู่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย มีมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนี่ตอนนี้ก็อยู่มาประมาณ7ปีแล้วได้ออกรถยนต์นิสสันคันหนึ่งครับดูทะเบียนนะเนี่ยอาจจะออกรางวัลที่1ลูกคนโตก็ตอนนี้เรียนมหาลัยปี3แล้วอ๋อสุดยอดเลยปี2อ้าวท่านประธานมาแล้วท่านกำนันท่านกำนันเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนี่คือท่านกำนันสุเนศวังการนะครับเป็นประธานกองทุน25จังหวัดนะครับก็วันนี้ท่านให้เกียรติมาเตรียมที่โครงการนโมพุทธายะนะครับท่านพูดท่านนิดหนึ่งว่าตอนนี้เขาให้สัมภาษณ์ได้ดีมากครับก็ต้องเรียนท่านธรรมยุทธนะครับที่อุตส่าห์อนุเคราะห์มาทำโครงการนโมพุทธายะซึ่งให้คนยากคนจนเนี่ยได้มาอาศัยแล้วก็มามีที่ทำกินก็นึกว่าช่วยชีวิตอีก4ครอบครัวที่มาทำธุรกิจดำเนินการหลังจากที่ทั้ง2คนเนี่ยไม่เคยมีอะไรเลยนะครับแต่มาอยู่ที่นี่เขามีความสุขและส่งลูกเรียนได้ยันชั้นไหนแล้วหนูตอนนี้ขั้นโตมหาวิทยาลัยปี2มหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยปี2แล้วนะครับม3เนี่ย2คนคู่นี้ที่เป็นคนขยันแล้วก็สร้างอาชีพนึกว่าท่านได้มาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ผมคิดว่าการที่จะให้คนเราเนี่ยได้ลูกหลานได้เรียนต่อแล้วก็มีการศึกษาที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเขาไม่มีที่ตรงนี้เขาก็คงไม่มีปัญญาที่จะส่งลูกเรียนให้ได้รับการศึกษาที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านธรรมยุทธเป็นอย่างสูงเลยครับเห็นบอกตอนมามีมอเตอร์ไซค์คันอยู่ครับเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยครับท่านก็อยู่กันเครื่องมือการเกษตรไม่มีเลยตอนนี้ออกรถยนต์ได้อันนี้ไม่ได้มีการเตรียมนะครับขอบคุณท่านกำนันนะครับสุเนศวังการท่านก็เป็นผู้ใจบุญได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคกลางถึง25จังหวัดเป็นประธานกองทุนนะครับทั้งหมดก็เป็นหลักฐานอันนี้ก็เรียนเชิญมาดูทางนี้นิดนึงนะครับ
อันนี้คือบ้านนะเข้าไปดูไม่เป็นไรบ้านก็มี2ห้องนอนครับมีโทรทัศน์มี2ห้องนอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะครับมีห้องครัวนะครับแล้วก็ทางโครงการเนี่ยเราทำทั้งทีเนี่ยเราก็ยังให้น้ำไม่ต้องเสียใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตรงนี้ธรรมดาเคยปลูกผักแต่รถไถเขาไม่ว่างรอรถไถธรรมดาผมปลูกพริกตรงนี้เราลดไถมาคือตรงนี้แล้วข้างหลังปลูกแตงกวาเพิ่งจะรื้อไปได้อาทิตย์หนึ่งข้างหลังนู้นเลยก็ปลูกมันเพิ่งจะขุดไปขุดมันก็คือไถล้อมรอบนะไถล้อมรอบครับก็มีนี่มีผมลงมะม่วงไว้ให้ก็ได้กำนันสุเนศเลยแหละนะเป็นผู้ที่ช่วยดูแลขอไปดูพื้นที่ทำกินได้หน่อยได้ไหมได้ครับท่านกำนันเชิญเลยครับอันนี้ก็เดินตามมานี่นะฮะโครงการเราถ้าทำเนี่ยเราก็อยากจะให้ประหยัดเขาเรียกว่าเด็ดน้ำลมไฟสะอาดนี่มีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ได้ตลอดทุนค่าไฟไปเยอะทุนค่าไฟไปเยอะเลยนี่ท่านดูบ่อสนิทสระน้ำที่ผมขุดนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับไผ่นี่ก็มีหน่อทั้งปีมีน้ำทั้งปีแล้วมีไผ่มีนี่ดูหน่อหน่อไผ่เนี่ยรอรถไถมันนาก็หมดใช่อันนี้ก็ถือว่าผมก็มีความสุขคือผู้รับมีความสุขเนี่ยนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านี่แตงกวาปลูกเพิ่งจะรื้อได้เป็นแสนเลยตรงนี้ฮะได้แสนกว่าเห็นไหมนี่เห็นไหมได้แสนกว่าเกือบๆสองแสนนะอยู่ที่ความขยันนะครับอยู่ที่ความขยันแล้วข้างหลังก็ขุดมันไปแล้วเดี๋ยวรอรถไถมาไถปลูกมันพื้นที่เนี่ยเราก็จะมีบ้านหนึ่งหลังพร้อมรั้วนะครับท่านดูน้ำโอ้โหน้ำนี่ล้นเลยนะครับเห็นไหมครับมีถนนมีลาดยางเข้าลาดยางท่านดูนะฮะเพิ่งเก็บไปเขาบอกได้เกือบ 200,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกหลังทำแบบนี้นะครับทุกครอบครัวเป็นแบบนี้ผมว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นไม่ยากนะครับขอให้24ล้านครัวเรือนเนี่ยทุกครัวเรือนมีรายได้นะครับที่นี้ไม่ได้ทำหลังเดียวนะครับเดี๋ยวเดินดูข้างล่างนะครับนู่นนะครับที่ของผมทำไปถึงฝั่งนู้นนะครับถึงฝั่งนู้นวันนี้มาเยี่ยมที่สุพรรณมาเยี่ยมโครงการอีกสองสามวันเดี๋ยวจะรื้อแล้วก็ลงใหม่ซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งจะลงเที่ยวจะลงซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งเพราะผ้ายางอะไรยังดีเต็มที่เดี๋ยวเราก็จะการเรื่องหญ้าแล้วก็ลงใหม่ได้อีกเที่ยวโอเคพื้นที่ตรงนี้ถึง2ไร่ไหมเนี่ยไม่ถึงฮะไร่หน่อยๆไร่หน่อยๆได้200,000นี่มาสุดยอดได้เกือบจังหวะราคาดีพอดีโอเคนะครับก็ต้องปิดท้ายด้วยต้องขอบคุณท่านกำนันสุเนศบังการนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับแล้วก็ท่านต้องกราบขอบพระคุณท่านธรรมยุทธเจนพิชิตกุลชัยนะครับที่ได้อนุเคราะห์และให้ความเมตตาท่านเป็นผู้ให้และท่านก็มีความสุขมากๆผมเห็นแล้วน่าชื่นใจครับผักเนี่ยเขียวขจีมีทั้งมีหน่อทั้งปีครับคือเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับท่านได้มีแนวคิดที่ดีมากผมต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านที่ได้ช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับท่านเป็นผู้ใจบุญจริงๆครับขอขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเก
าเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ